เมื่อช่วงที่แล้วนะคะเหมยได้พูดถึงธุรกิจตัวใหม่ที่คุณดนัยจันเจ้าฉายกำลังจะเริ่มทำนะคะสินค้าที่เราพูดถึงนั่นคือเดอร์มันตราค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะนี้นะคะคุณดนัยคะเดอร์มันตราคืออะไรแต่ก่อนที่จะพูดถึงเดอร์มันตราเนี่ยข้อที่เหมยสัมผัสมาเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องสำอางด้วยคอลลาเจนด้วยซึ่งมันค่อนข้างที่จะไม่ใช่สิ่งที่คุณดนัยเคยทำมาก่อนไม่ใช่คุณดนัยเลยเพราะคุณดนัยจะทำหนังสือธรรมะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมะแล้วธุรกิจขายตรงกับเดอร์มันตรามันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเพราะว่าโดยภาพลักษณ์อย่างที่เหมยบอกคุณดนัยค่อนข้างเป็นไวโอเชียนธุรกิจขายตรงมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันต้องใช้อะไรมาล่อใจนะถ้าทุกเมย์สัมผัสต้องมีทั้งรางวัลมีอินเซนทีฟมีการพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นไม่กลัวภาพลักษณ์เสียหรอคะคืออันดับแรกเลยผมยืนยันครับว่าทุกธุรกิจสามารถเป็นธุรกิจสีขาวได้หมดเป็นไวโอเชียนได้หมดครับแม้แต่ธุรกิจขายตรงรวมถึงธุรกิจขายตรงด้วยแล้วจริงๆแล้วเป็นโมเดลที่ดีด้วยซ้ำที่จะพิสูจน์นะครับเรื่องของธุรกิจสีขาวข้อที่หนึ่งข้อที่สองภาพลักษณ์ผมเนี่ยผมไม่สนใจครับเพราะว่าผมรู้ว่าผมตั้งใจทำอะไรนะครับคนเราเนี่ยถ้าเรามัวแต่ก้มหัวอยู่เนี่ยนะฮะไม่ได้เงยหัวขึ้นมาเนี่ยนะฮะคือผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรายังทนอยู่ในบ้านที่เหม็นแล้วสกปรกแล้วเราไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเนี่ยมันไม่ควรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าทำไมทำตรงนี้คือว่าผมอยากให้คนมีสุขภาพที่ดีก่อนเพราะตอนนี้เราก็อายุเยอะแล้วนี่ก็จะ50แล้วนะครับเรารู้ตัวแล้วว่าสุขภาพเราเริ่มไม่ดีแล้วล่ะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นอะไรแต่ว่าก็เริ่มรู้สึกโอ้มันเหนื่อยแล้วนะเริ่มล้าแล้วนะหลายๆครั้งแล้วในเมื่อตัวเราเองเรายังต้องรักตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองในเมื่อเราดูแลตัวเองเราก็ใช้โอกาสเหมือนกับผมอ่านหนังสือเขียนหนังสือผมก็แบ่งปันนะตอนนี้ผมต้องหันกลับเข้ามาดูแลตัวเองให้ดีเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมต้องมีชีวิตที่แข็งแรงและชีวิตที่แข็งแรงของผมเนี่ยจะได้ไปดูแลชีวิตของคนอื่นได้อีกครับก็เลยเป็นที่มาว่าในเมื่อเราทำให้กับตัวเองแล้วเราต้องมีหลายๆอย่างตอนนี้เราต้องเริ่มทานอาหารเสริมนะฮะอันนี้คือความจริงแต่คุณทนายหน้าใสมากคือคุณผู้ชมคะถ้าอยู่ใกล้ๆคุณทนายจะเห็นว่าคุณทนายไม่มีเมคอัพเลยแต่มันเป็นความใสแบบไม่น่าจะใช่คนอายุ50นะคะคือหน้าใสมากผลิตภัณฑ์เดอร์มันตราหรือว่ามันเป็นเรื่องของภายในล้วนๆค่ะมันไม่ต้องถามเคล็ดลับต้องเรียนเลยว่าเดอร์มันตราเนี่ยนะครับมันเหนือกว่าการเป็นแบรนด์ของคนไทยซึ่งจะขึ้นไประดับโลกจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคืออาหารเสริมดูแลสุขภาพนะครับกลุ่มหนึ่งก็เป็นสกินแคร์ทั้งหมดดูแลผิวพรรณอะไรต่างๆเหล่านี้แต่สิ่งที่เรียกว่ามันเป็นนวัตกรรมล่าสุดเลยก็คือว่านอกเหนือจากส่วนผสมต่างๆเราใช้อินกรีเดียนที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะครับเลเทสเทคโนโลยีแล้วนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าเราดึงเอาสิ่งที่ดูแลจิตใจโฮลิสติกนะฮะ my body spirit เข้ามาอยู่ใน product ทุกตัวครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเรากำลังจะเปิดตัวคอลลาเจนตัวคอลลาเจนเนี่ยนะครับเป็นรสสตรอเบอรี่เนี่ยนะครับคือสรรพคุณก็คือว่าเป็นคอลลาเจนที่มีประสิทธิภาพสูงมากสูงกว่าในตลาดทั่วๆไปนะครับแล้วก็ทานไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่สวยงามผิวพรรณดีอย่างเดียวนะครับร่างกายข้างในสุขภาพดีด้วยแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าวิธีการดื่มวิธีการใช้โปรดักต์วิธีการดื่มเนี่ยนะครับก็คือหายใจเข้าลึกๆมีความสุขเดี๋ยวไม่ลองดูดีกว่าคุณเหมยต้องทดสอบนะฮะซึ่งเราเขียนนะฮะในเนี่ยทุกชิ้นเลยฮะเนี่ยในซองทุกซองนะฮะจะมีเขียนเลยนะครับคุณทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับหายใจเข้ามีความสุขและเบิกบานคุณธนธรรมหายใจออกปลดปล่อยความกังวลและความเครียดนะครับหายใจเข้ามีความสุขและเบิกบานหายใจออกปลดปล่อยความกังวลและความเครียดทำอย่างนี้ครับอย่างน้อย5ครั้งเป็นการชาร์จแบตเตอรี่เพราะว่าลมหายใจคือชีวิตเนี่ยเรามีชีวิตอยู่กับลมหายใจแต่บ่อยครั้งเราลืมว่าเรากำลังหายใจนะครับอย่างน้อย5ครั้งแล้วก็แผ่ความรักความเมตตาครับออกสู่จักรวาล นี้เลยครับออกสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายของเรายังไม่ทันได้ทานก็สวยแล้วค่ะเพราะว่าแค่เราได้ออกซิเจนเข้าไปเต็มที่เต็มปอดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถูกต้องเรามีสติกับตัวแล้วเราก็ได้ออกซิเจนครับคือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในระดับจิตใจแล้วก็ในเซลล์ต่างๆในร่างกายทั้งหมดแล้วคุณเหมยลองจินตนาการดูครับว่าถ้าทุกคนนะฮะทำอย่างนี้ทุกวันมันก็จะซึมซับกลายเป็นนิสัยของเราคราวนี้เราจะเข้าใจแล้วว่าหลักการของการหายใจนะครับที่มีคุณภาพนะฮะเพราะอะไรครับเวลาที่เราไม่สบายเราไปหาหมอเนี่ย
สิ่งแรกที่หมอต้องตรวจคือต้องตรวจชีพจรการเต้นหัวใจนะครับเพราะว่ามันสัมพันธ์กันหมดครับระดับเนี่ยการหายใจเข้าออกอัตราการเต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกทุกวันดูแลตัวเองทุกวันเนี่ยร่างกายเราก็จะสวยสดงดงามนะครับอันนี้ก็คือเดิมมันตราครับขออนุญาตชิมอ้าวเหรอครับเป็นยังไงครับรสชาติรสสตรอเบอรี่รสสตรอเบอรี่เหมือนพันช์สำหรับสาวๆที่ต้องการที่บอกว่าไปงานปาร์ตี้แล้วบอกว่าอยากจะถือแก้วพันช์ให้มันดูเก๋ๆเหมือนว่านะลองใช้เดอมันตรานะแก้วก็สวยด้วยสีก็สวยด้วยแล้วเวลาทานก็ดูเก๋ด้วยที่สำคัญพอเลิกงานไม่เมาด้วยไม่เมานะสวยออร่าเปล่งตอนเลิกงานนะเหมือนว่านะจะดูเด่นกว่าคนอื่นดูเด่นกว่าคนอื่นนะว่าเราถือคอลลาเจนทานในงานแทนที่จะถือพันช์ใช่ไหมคะรสชาติดีค่ะคุณดนายรสชาติดีแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆตามมาอีกครับก็นอกจากเป็นรสสตรอเบอรี่แล้วนะครับต่อไปแล้วก็จะมีรสกรีนทีนะครับแล้วก็จะมีคอราฟิลที่จะมาดีท็อกเลือดนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้เราลดไขมันลดแป้งลดน้ำตาลสินค้าทุกรายการเลยนะครับคือซื้อปั๊บเนี่ยเราได้ครบเลยนะฮะทานศีลแล้วก็ภาวนายังไงคะนะครับเพราะว่าทุกๆกล่องทุกๆชิ้นเลยนะครับเราตัดเงินไว้เลยครับสำหรับไปทำบุญเลยเข้ามูลนิธิเลยครับ 5% อย่างน้อยนะครับแล้วสำหรับคนที่ใช้หรือคนที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจด้วยนะครับสามารถแจ้งมาเลยครับว่าอยากจะไปทำบุญที่ไหนทำเรื่องเข้ามาที่มูลนิธิเราก็จะมีการคัดกรองว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนไหมนะฮะเราก็จะไปทำด้วยเพราะว่าเนี่ยครับเราเชื่อว่าตรงนี้เป็นพลังของการให้เราเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการที่ใช้เราเริ่มจากต้นทางครับเพราะฉะนั้นแทนที่บางคนเนี่ยจะรอให้มีตังก่อนแล้วค่อยไปทำบุญก็คือแค่ใช้ผลิตภัณฑ์ข้อดีนะคะพูดถึงมันก็ไม่ต้องบางคนไม่มีเวลาหรือบางคนไม่มีช่องทางที่จะไปทำบุญก็แค่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเดอมันตราที่สำคัญเป็นของบ้านเราด้วยเท่าที่ทราบเป็นการยอมรับจากต่างประเทศมีฟีดแบ็กเวลาคุณนายไปคุยที่ไหนเรื่องตัวนี้เนี่ยมีฟีดแบ็กเข้ามาเยอะมากตอนนี้มีตัวแทนแล้วนะครับในอินโดนีเซียอินเดียเยอรมนีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับคือเรายังไม่ทันเปิดตัวเลยครับคือทุกคนเขาขานรับหมดเลยครับคอนเซปต์ของผลิตภัณฑ์หรือคอนเซปต์ของธุรกิจตัวไหนที่ทำให้คนเขาแบบว้าวแล้วก็เอาด้วยองค์รวมเลยครับองค์รวมคือตั้งแต่ชื่อเลยเดอมันตราเนี่ยมันตราจริงๆแล้วคือมนตราก็คือการสวดมนต์นะถ้าชีวิตของเราเนี่ยเรารู้จักเราเข้าใจนะครับอานิสงส์ของการสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยชีวิตเราก็จะย่อมเป็นสุขก็คือว่าเมื่อใช้แล้วเนี่ยนะครับสวยตั้งแต่ชาตินี้ไปจนถึงชาติหน้าโอ้แสดงว่าเราทำบุญล่วงหน้าไปเลยถูกต้องเพราะว่าชาตินี้เราสวยแล้วชาติหน้าต้องบอกว่าสวยซ้ำซากนะฮะเกิดมาเนี่ยก็ต้องสวยแล้วก็รวยแล้วก็มีทุกอย่างเพราะว่าเราครบมาทานศีลแล้วก็ภาวนาครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเหมยต้องขอขอบคุณคุณดนัยจันเจ้าฉายซึ่งสละเวลาและให้เกียรติกับรายการมาดามไลฟ์ค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาดามเหมยครับช่วงหน้านะคะมาพบกับนักวิชาการความงามซึ่งจะพูดถึงคอลลาเจนในเชิงลึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะพบกับช่วงมาดามเควนช์และอาหารชั้นเลิศค่ะนะ Frozen Red Curry Ice Cream ใช่ไหมปกติ Red Curry ก็คือแกงแดงใช่ค่ะปกติเขาจะเอาไปทำกับอาหารคาวนี่เอามาเป็นไอศกรีมไอศกรีมเก๋อ่ะเออแล้วนี่อะไรคะ
ันนี้เป็นลิควิดไนโตรเจนค่ะลิควิดไนโตรเจนฟังดูวิทยาศาสตร์มากลองดูลองดูเก๋ดูเก๋รักษาความเย็นของไอศกรีมลองดูเราก็อยากเห็นฉันรู้สึกว่าฉันเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยเหมือนอยู่บนสวรรค์นะนางฟ้าแบบว่ามาเสิร์ฟอาหารบนสวรรค์นะนึกออกปะไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยเนาะไม่เคยเจออะไรทานเชฟเรคคอมเมนด์อย่างนึงค่ะเวลารับประทานทานไอศกรีมกับล็อบสเตอร์สลัดแล้วก็โฟมคือในช้อนนะคะจะมีทุกอย่างอย่างละนิดทานพร้อมกันค่ะโอเคค่ะจะได้รสชาติที่ดีค่ะเอ็นจอยนะคะตื่นเต้นเนาะว่ามันเหมือนกับเราทานห่อหมกแต่ว่าทะเลมันสดมากอ่ะแล้วมันเย็นอ่ะแต่มันเป็นเขาเรียกว่าอัพเปอร์ไทเซอร์ที่แบบว่าเรียกน้ำย่อยเนาะไม่ได้ผมชอบที่ฟองฟองมันให้เหมือนความรู้สึกเติมเต็มอ่ะหมดแล้วอะยังอยากชิมต่ออยู่เลยอะใช่ต้องเอากลับไปทำเองที่บ้านแล้วล่ะน่าจะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการมาริมรสอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะที่ห้องอาหารสระบัวค่ะโรงแรมสยามคิมเพนสกี้ค่ะเบอร์โทรตามด้านล่างนี้นะคะและแขกของเขาแน่นเกือบทุกคืนค่ะจะต้องโทรมาเพื่อ call reservation ค่ะต่อมาเรามากินกันต่อเพราะว่าหากินไม่ได้หากินไม่ได้อะมันต้องนะรสเนี้ยต้องต่อ